เสาร์ประจำวันอังคารที่9มกราคมนะคะสาธุพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะใครคิดจะทำงานอะไรนะคะแล้วมีความรู้สึกเบื่อๆในไหนหางานอดิเรกเก่าๆนะคะหรืออาจจะเป็นนะคะรื้องานที่เราเคยทำเก่าๆแล้วไม่สำเร็จหรือต่อยอดไม่ได้ขึ้นมาทำแล้วผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะได้ไอเดียใหม่ๆและจะต่อยอดให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้านการเงินจะมีโชคจากทางไกลค่ะหรือคนทางไกลจะมอบนะคะในเรื่องของการมีอุปการะคุณจะมาหนุนนำนะคะจะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ด้านความรักนะคะก็ยังอยู่นะคะในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่มันมาคู่อยู่ในใจแต่ก็ยังนะคะไม่ชัดเจนนะคะดีในเรื่องความรักในวันอังคารที่9มกราคมนั่นเอง